คุณวนิณาบุญนาคาผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่าวัตถุประสงค์ของการพัฒนาต่อยอดหุ่นยนต์บริการดินสอเทเบิลเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในประเทศไทยซึ่งทวีบทบาทความสำคัญต่อระบบการผลิตและบริการต่างๆมากขึ้นทุกขนาดในปี2558ยอดขายหุ่นยนต์ทั่วโลกมีประมาณ 254,000 ยูนิตและจากข้อมูลของ International Federation of Robotics พบการใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมทั่วโลกในปี2015มาจากอุตสาหกรรมหลักคิดเป็น 85% โดยแบ่งเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ 38% อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 21% อุตสาหกรรมเหล็ก 14% อุตสาหกรรมผลิตยางและพลาสติก 9% อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 3% และอื่นๆอีก 15% สำหรับแนวโน้มการใช้หุ่นยนต์โดยรวมของโลกคาดว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นอีก2เท่าส่วนประเทศไทยนั้นก็มีการนำเข้าหุ่นยนต์ปีละกว่า 4,000 ตัวซึ่งกว่า 95% เป็นหุ่นยนต์อุตสาหกรรมส่วนของกระทรวงวิทยาศาสตร์นะคะที่มีความเกี่ยวข้องหรือว่าเชื่อมโยงกับโครงการพัฒนาหุ่นดินสอรุ่นเทโปเนี่ยนะคะเนื่องจากว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์เองเนี่ยเรามีนโยบายในการพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกับภาคเอกชนแล้วก็สถาบันการศึกษาภายใต้โครงการกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่านะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีที่อาจจะไม่เคยมีในโลกเลยก็ได้แต่ว่าเป็นการคิดค้นโดยคนไทยนะคะเราก็จะมีการสนับสนุนผ่านทางสถาบันการศึกษาทั้งนี้เนี่ยทางภาคเอกชนเนี่ยเขาก็จะร่วมลงทุนกับเราด้วยในโครงการพวกนี้นะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นความสำเร็จในระดับหนึ่งเลยของประเทศนะคะที่เราได้หุ่นดินสอนะคะซึ่งพัฒนาโดยบริษัทคนไทยนะคะแล้วก็นักวิจัยไทยนะคะก็ได้แสดงศักยภาพนะคะโดยที่ภาครัฐเองเนี่ยก็เข้ามามีส่วนช่วยในการสนับสนุนด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัชนีกุลยานนท์ผู้ช่วยคณะบดีด้านบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมคณะวิศวกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบังกล่าวว่าการพัฒนาหุ่นยนต์ดินสอเทเบิลเป็นการต่อยอดได้เพิ่มขีดความสามารถและตอบสนองอุตสาหกรรมบริการมากขึ้นโดยโครงการนี้เป็นโครงการที่พัฒนาใน2ส่วนหลักได้แก่ส่วนระบบเคลื่อนที่ด้านล่างโดยการสร้างหุ่นยนต์ต้นแบบเฉพาะส่วนที่เคลื่อนที่ด้านล่างให้เป็น Intelligent Navigation System โดยให้ชื่อว่าดินสอเทเบิลสามารถเดินไปยังจุดที่ถูกกำหนดไว้จากคำสั่งได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องใช้แถบแม่เหล็กหรือ tracking เป็นตัวนำอีกต่อไปและออกแบบหุ่นยนต์ให้สามารถเดินหาตำแหน่งการชาร์จแบตเตอรี่ได้ด้วยตัวเองเมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้วหุ่นยนต์จะปลดตัวเองและกลับมายังจุดประจำการอีกครั้งช่วยประหยัดเวลาและลดภาระการควบคุมหุ่นยนต์สำหรับอุตสาหกรรมการบริการเช่นร้านอาหารหน้าที่ของหุ่นยนต์ Dinosaur Table ออกแบบมาให้สามารถรับออเดอร์และเสิร์ฟอาหารได้พร้อมสร้างความบันเทิงเช่นทักทายอวยพรวันเกิดหรือร้องเพลงในโอกาสต่างๆและเทศกาลสำคัญต่างๆมากมายนอกจากนี้ยังไม่ต้องติดเส้น tracking นำทางซึ่งอาจรบกวนความสวยงามของพื้นที่ในสถานประกอบการได้ในยุโรปและญี่ปุ่นมีการใช้งานหุ่นยนต์บริการมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะนำไปปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ในบริการต่างๆเช่นการนำไปเป็นเพื่อนของเด็กๆและเชิญชวนให้เด็กรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพเป็นต้นคุณเฉลิมพลปุณโณทกประธานกรรมการบริหารบริษัท CT เอเชียโรบอติกจำกัดกล่าวว่าภาคบริการเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจตัวใหม่ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญและกำลังเร่งปฏิรูปเพื่อก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 จากผลการศึกษาของ World Bank พบว่าภาคการบริการไทยมีสัดส่วนต่อ GDP ระดับ 50% ซึ่งเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วจะอยู่ในระดับที่ 70%ที่ผ่านมาหุ่นยนต์บริการในประเทศไทยยังมีจำนวนน้อยถือเป็นช่องว่างทางการตลาดที่ยังสามารถพัฒนาได้อีกบริษัท CT Asia Robotics จำกัดได้รวบรวมนักศึกษาที่ผ่านเวทีการแข่งขันหุ่นยนต์ประเภทต่างๆมากมายที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งในระดับประเทศและระดับโลกมารวมตัวกันและสร้างสรรค์ผลงานต่อยอดจากงานประดิษฐ์เชิงแข่งขันมาเป็นประดิษฐ์เชิงพาณิชย์ที่ใช้งานได้จริงดินสอตอนนี้พัฒนามาถึงรุ่น 3.0 แล้วนะครับตอนนี้เรากำลังรวบรวมเทคโนโลยีล้ำๆเพิ่มขึ้นอีกเพื่อรวมเข้าไปในดินสอ 4.0 นะครับวันนี้เป็นวันโชว์นวัตกรรม Intelligence Navigation System หมายความว่าระบบการเดินของหุ่นยนต์นะครับหุ่นยนต์ดินสอก็เดินได้อยู่แล้วแต่เดินด้วยเทคโนโลยีเดิมก็คือว่าจะต้องตีเส้นที่พื้นนะครับอันนี้ไม่ต้องละอันนี้ก็ใช้เลเซอร์เลยนะแปลว่าหุ่นยนต์สามารถจะทำแผนผังในหัวมันว่าที่ทำงานมันเป็นแผนผังอย่างนี้
แล้วมันสามารถจะเดินเองได้แม้กระทั่งว่ามีลูกค้าหรือคนเข้ามาขวางมันก็จะสามารถรู้แล้วก็เดินหลบหลีกได้นะว่าขอทางหน่อยครับผมขอทางหน่อยครับผมจะไปเสิร์ฟอาหารครับมันก็จะเดินเลี้ยวคนไปเพื่อจะไปถึงเป้าหมายได้ด้วยตัวเองดร.ณรงค์เดช กีรติพรานนท์หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจผู้พัฒนาหุ่นยนต์ดินสอเทเบิลกล่าวว่าหุ่นยนต์ดินสอเทเบิลสามารถปรับความสูงได้ตามสภาพแวดล้อมที่นำไปใช้ที่สำคัญหน้าตารูปร่างที่เปลี่ยนไปจากดินสอรุ่นที่3ที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนั้นสาเหตุหลักก็เพื่อลดต้นทุนส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปให้เหลือเพียงที่ต้องใช้งานจริงๆเท่านั้นซึ่งจะทำให้ราคาไม่สูงและธุรกิจร้านอาหารหรือผู้ประกอบการที่กำลังเผชิญกับปัญหาขาดแคลนแรงงานปัญหาค่าจ้างสูงหรือปัญหาการจ้างแรงงานต่างชาติได้มีทางเลือกและสามารถควบคุมต้นทุนได้มากขึ้นด้วยครับสำหรับหุ่นยนต์ดินสอรุ่นใหม่รุ่นนี้นะครับสิ่งที่พิเศษกว่ารุ่นเดิมๆก็คือเรื่องของการนำทางอัตโนมัตินะแปลว่าเขาสามารถที่จะเคลื่อนที่จากจุดๆนึงไปอีกจุดๆนึงเนี่ยได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีการตีเส้นอะไรต่อไปแล้วนะฮะแอปพลิเคชันที่สามารถจะใช้ได้เนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นนะไม่ว่าเรื่องของการเคลื่อนที่จากห้องครัวไปส่งยังลูกค้าตามโต๊ะต่างๆก็ไม่ต้องมีเส้นหรือว่าการเคลื่อนที่จากห้องนอนของผู้สูงอายุนะก็สามารถที่จะไปรับยาเพิ่มไปรับอาหารมาส่งมาเสิร์ฟเพิ่มต่างๆได้นะแปลว่าการทำสิ่งแบบนี้ได้เนี่ยเราต้องการอยู่2 อย่างหลักๆก็คือเรื่องของระบบนำทางกับระบบการถอยกลับไปชาร์จอัตโนมัติเมื่อแบตเตอรี่เนี่ยมันเหลือน้อยนะสำหรับมหาวิทยาลัยธุรกิจเองเนี่ยเราได้มีส่วนสนับสนุนตรงเรื่องของระบบถอยชาร์จอัตโนมัตินะครับระบบเนี่ยสามารถจะตรวจสอบได้ว่าตอนนี้แบตเตอรี่มันเหลือเพียงพอกับการใช้งานไหมถ้าไม่พอก็สามารถที่จะนำทางตัวเองเนี่ยกลับไปสู่จุดชาร์จนะแล้วก็เมื่อชาร์จเสร็จเนี่ยก็สามารถจะปลุกตัวเองขึ้นมาแล้วก็กลับไปทำงานได้ในงานที่ค้างไว้อยู่ได้นะครับด้านดร.เอกศักดิ์แดงเดชประธานกรรมการบริษัทฟาร์มอินเลิฟจำกัดในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจภาคบริการยังได้กล่าวถึงความจำเป็นของเทคโนโลยีในภาคบริการที่จะนำประเทศไทยเป็นผู้นำในด้านการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในภาคธุรกิจบริการหุ่นยนต์ก็คือปัญญาประดิษฐ์ชนิดหนึ่งนะครับเพราะนั้นหุ่นยนต์เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นและก็ที่สำคัญเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นนะครับเพราะนั้นคนเราเวลาทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่ต้องทำคือว่าต้องให้มันมีโกรทหรือมีการเติบโตของรายได้นะครับเพราะนั้นเราคิดอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่เนี่ยหุ่นยนต์ก็เป็นตัวหนึ่งซึ่งทำให้มันจะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นนะครับเริ่มต้นคนจะคิดว่าพอมีหุ่นยนต์ปุ๊บมันจะมีคอสแต่คอสที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นสุดท้ายเนี่ยดีเอ็นอัพแล้วมันชนะคือรายได้ที่เพิ่มขึ้นมันทำให้เราชนะคอสเพราะว่าธุรกิจทุกธุรกิจมันจะมีฟิกคอสอยู่ตัวนึงเราต้องเอาชนะฟิกคอสให้ได้ก่อนเราถึงจะเริ่มมีกำไรนะครับหุ่นยนต์จะเป็นคนมาเขาเรียกชิปตัวฟิกคอสเนี่ยให้มันเล็กลงเรื่อยๆสุดท้ายเนี่ยการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการเพิ่มคอสในการมีหุ่นยนต์เนี่ยมันจะเพิ่มคอสในช่วงต้นแต่สุดท้ายพอมันเกิดประสิทธิภาพปุ๊บเนี่ยรายได้มันเพิ่มขึ้นมันจะมีกำไรเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามหุ่นยนต์ดินสอเทเบิลอาจเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางในการใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานและต้นทุนให้ผู้ประกอบการซึ่งถือเป็นโอกาสของภาคธุรกิจบริการที่จะสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประเทศจากตัวอย่างในสภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวซึ่งทำให้เกิดผลกระทบกับหลายๆประเทศแต่ประเทศอังกฤษยังมีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเนื่องจากมีรายได้หลักจากภาคบริการทำให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด